ตอนนี้นะครับเรามารับภารกิจจากน้องลูกตือนะครับมาเป็นพนักงานจิ้นทอดป้าตือนะครับเชิญนั่งได้เลยนะครับใครไม่มีที่นั่งขยะครับอยากให้ลูกค้านั่งในถังขยะอีกโอ้กูจะบ้าไปเดินถามลูกค้าว่าได้บัตรคิวกันหรือยังได้สิไม่ได้เขาไม่มานั่งรอหรอกป้าบอกว่าไอ้ที่นี่ปากร้ายนะเร็วเด้อหมอนี่นี่วางให้มันดีเอาไงเอาแนวเอาแนวไหนอ่ะโอเควางให้มันดีๆไปทีเดียวเลยดิวะมันไม่มีที่นะมึงไปต่อยกันไปเลยไปต่อยกันจะให้จบก่อนปะมาดูนี้วางอย่างนี้เออลงก่อนเดี๋ยวค่อยจัดกูจะไม่ไปหาอีหมอหานี่แน่เลยผ่าถ้าเกิดว่าผ่าตัดมันคงลืมกรรไกรไว้ในท้องกูแน่คนมาเนี่ยเขามาแบบอยากมากินหรืออยากมาเจอป้ากันอยากมากินอยากมากินนะครับแต่ว่ามีบางคนก็อยากจะมากินเจ้าของร้านเท่านะร้านนี้ขายเนื้อแดดเดียวด้วยเหรอฮะตั้งแต่เนี้ยตอนเนี้ยจนถึงเที่ยงคืนห้ามหยุดเปิดเลยค่ะไปเร็วเร็วทำงานไปเลยเปิดเลยไม่มีเวลาแล้วเอาเนี่ยออกไปข้างนอกโอเควันนี้นะครับเรามารับภารกิจจากน้องลูกตือนะครับมาเป็นพนักงานจิ้นทอดป้าตือนะครับเนี่ยผูกก็ผูกไม่แปลนมันต้องทำอะไรบ้างป้าอยู่เฉยๆจะบอกให้เอานี่ออกไปก่อนโอเคเอาไปไหนครับน้องลูกตือเอาไปไว้ข้างหน้าเอาวางตรงนี้คือเราเริ่มตั้งป้ายก่อนใช่ไหมไปแล้วไปเร็วมากไปเร็วมากเอาเก้าอี้ไปเอาเก้าอี้ทั้งหมดจะไปเรียงข้างนอกครับนี่เก้าอี้เก้าอี้เอาไปเรียงข้างนอกให้ลูกค้านั่งขออนุญาตนะครับแล้วไปเรียงตรงโน้นแล้วมอเตอร์ไซค์เขาจะออกยังไงเป็นหมอดีๆไม่ชอบชอบมาเป็นอะไรก็ไม่ลูกคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจิ้นทอดป้าตือนะครับร้านในตำนานตอนนี้เนาะคิวเขายาวมากเรามาตอนช่วงเวลากำลังพักคือไม่มีเวลาแล้วมาปุ๊บป้าก็เลยต้องจัดงานเลยมาแล้วมาแล้วลูกค้ามาแล้วไปเอามาวางเรียงแล้วทำอะไรนะป้าไปเอาเก้าอี้หมดแล้วเก้าอี้มาวางคนละไม้คนละมือนะครับเอาเก้าอี้ออกไปด้วยนะช่วยยกด้วยก็ได้ช่วยยกด้วยก็ดีนะพี่ยังไงครับมาถึงจิ้นทอดป้าตือแล้วนะก็มาตอนเวลานี้เราจะมาช่วยป้าตือกันมาดูกันว่าเขาต้องทำไงบ้างนะครับจันก็ทำไม่เป็นอะไรไม่ทำเลยเอาเรียงก็เรียงเก้าอี้ให้ลูกค้าแล้วปกติมันเรียงยังไงอะเรียงตรงนี้เลยเหรอก็เรียงนี่ไงเรียงให้เก้าอี้เป็นแนวเนี้ยใช่ไหมผมเคยมาไม่ใช่เหรอเคยมาแล้วตรงนี้เรียงไม่ได้เดี๋ยวรถเลี้ยวไม่ได้เองก็เรียงนี่ไงเรียงให้ครับป้าครับผมเอาไปวางตรงนั้นนะเดี๋ยวตรงนั้นเขาบอกว่ามอไซค์ออกอีกอ่ะก็วางตรงว่างสิอ๋อตรงนี้ตรงนี้ว่างตรงนี้ไหมตรงนี้ได้สนใจไม่ได้เนี่ยเชิญนั่งได้เลยนะครับใครไม่มีที่นั่งขยะอยากให้ลูกค้านั่งในถังขยะอีกโอ้กูจะบ้าเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งก่อนนะครับไปเชิญลูกค้ามานั่งเอาน้ำปลาวางทุกโต๊ะยังมันเหนื่อยขนาดนี้น้ำปลาทุกโต๊ะใช่ไหมครับน้ำปลาใช่ไหมครับน้ำปลามีอะไรไหมครับจะได้ทำทีเดียวครับป้าครบแล้วป้าไปทำอื่นเถอะยังไงต่อเนี่ยไฟมาแล้วเนี่ยมาไว้ป้าอยากได้อะไรอ๋อโอเคใครไม่ได้บัตรนั่งแบบนี้ไม่ได้บัตรคิวทางนี้เลยครับรับบัตรคิวข้างในครับข้างในพี่ใส่หมวกพี่ใส่หมวกคนนู้นนะครับรับบัตรคิวได้เลยนะครับไม่มีเขาไปอ๋อรับบัตรคิวนะครับเชิญเลยครับรับบัตรคิวก่อนนะครับวันนี้คิวอยู่ที่46นะครับได้กินพรุ่งนี้นะครับคิว46พรุ่งนี้46ได้กินวันนี้แหละตอนนี้ก็คือเราผ่านภารกิจการจัดเก้าอี้ไปแล้วไม่รู้จะจัดทำไมเหมือนกันจัดโต๊ะก่อนจัดเก้าอี้เอาตัวยังไงครับป้าเอาตัวยังไงครับเอาวาง44ด้านนี้วาง6ไม่จัดเก้าอี้เอาเก้าอี้เข้ามาใส่โต๊ะใช่ไหมครับโอเคป้าก็รวบสั้นๆเลยแหมจัดโต๊ะเก้าอี้ใส่โต๊ะนะครับคุณพี่นั่งกันไม่เราแขกไม่ต้องนั่งหรอเก้าอี้ไม่พออีกเก้าอี้ไม่พอเก้าอี้ไม่พอคนทุกคนเนี่ยไม่ไหวแล้วโว้ยเปิดร้านมันยากขนาดนี้เลยหรอแล้วอ่ะเรียงสี่เรียงให้สวยยังไม่เอาสวยเรียงอันนี้ขยับไปหน่อยจ้าจ้าใครเขาบอกคนเหนื่อยใจดีวะติดกันใจดีเลยเหนื่อยมากเหนื่อยเอาใจป้าเนี่ยเอาจริงเชิญเลยครับเชิญเลยไปเอาอันนี้มาใส่ออเดอร์ไปออเดอร์ออเดอร์เรียงเก้าอี้ให้ครบก่อนที่ไปเอาอันนี้1ตัว4 44ต้องไปออเดอร์อย่างนี้ทุกอันแล้วเอาน้ำปลามาวางกับช้อนจ้าจ้าจ้าแล้วก็เอาทิชชู่มาวางแล้ววางใครมาวางเก้าอี้อย่างนี้ดิมันต้องวางให้เรียบร้อยทำไมอบวางไม่เรียบร้อยเลยอะฮะร้อยไม่ร้อยก็นั่งได้เหมือนกันแหละวางให้มันดีๆเลยไม่ใช่วางไม่ระวังมาดิวางอย่างนี้ไม่ทันละป้ามันต้องเร็วๆอะไรก็ได้ต้องเรียงไม่ต้องนี้ใช่ไหมครับได้ครับมาวางมาดูนี้วางอย่างนี้ลงก่อนเดี๋ยวค่อยจัดกูจะไม่ไปหาอีหมอหานี่แน่เลยผ่า
ถ้าเกิดว่าผ่าตัดมันคงลืมกรรไกรไว้ในท้องกูแน่เนี่ยแบบนึงป้าเดี๋ยวตัดทีหลังไม่ได้ต้องเป็นระเบียบฉันว่านะอย่าไปหาเลยหมอพวกนี้นะมันต้องยืมมันต้องลืมเข็มลืมกรรไกรไว้ในท้องเราร้านนี้ยังไม่เสร็จเลยใครไปกินหมูกระทะไหมครับหมูกระทะอร่อยนะทั้งสองไปเรียงให้มันเรียบร้อยไปแล้วอย่าไปหานะหมอพวกนี้นะเพิ่มเรียงให้สวยๆให้ลูกค้าเห็นเลขด้วยเขาไม่มามองอย่างนี้หรอกป้าเขามองเพราะเขาจะต้องรับออเดอร์นี่วางให้มันดีเอาไงเอาแนวไหนอ่ะโอเควางให้มันดีๆไปทีเดียวเลยดิวะมันไม่มีที่นะมึงไปต่อยกันไปเลยไปต่อยกันให้จบก่อนป่ะขายดีไหมอ่ะพี่ช่วงเนี้ยไปทำงานคิวที่50นะครับ51กินพรุ่งนี้ใครเรียงอันนี้ครบครับไปเรียงให้มันเรียบร้อยเอาวางคิวก่อน50คิวนะมันไม่เรียบร้อยตรงไหนวะ1ทุ่มมันต้องเรียบร้อยกว่านี้ไปเดินแจกคิวใครยังไม่รับคิวบ้างครับอะไรครับคุณพี่เหนื่อยเหลือเกินครับตอนนี่คือแบบคิดถูกไหมเนี่ยหนีเวรนะบางทีอะอยู่โรงพยาบาลอะนอนเนียนนะนี่เหนื่อยชิบเป่งเลยไม่ใช่จะกลับไปเข้าเวรเลยเอาวันละล้านไปเอาเก้าอี้มาอีกตัวนึงอะไรยืนแจกคิวอยู่มันเหนื่อยไปเถอะไปเอาเก้าอี้เออไปหนีเวรเราสองคนเริ่มต้นกันเหนื่อยมากกันนะครับเก้าอี้ลูกค้าลูกค้ายังไม่ลงอ่ะไม่ได้เขาไม่ให้นั่งแล้วอ่ะเก็บขยะมีแล้วเวลาจะไม่เปิดเลยแล้วเสร็จแล้วต้องไปล้างมือด้วยใครยังไม่ได้คิวนะครับมารับคิวได้นะครับเอาคิวไปเลยครับไปล้างมือก่อนกินน้ำตักไว้ก่อนไม่ได้เลยพนักงานพวกนี้แย่มากหน้าตาไม่ช่วยเหลือป้าเลยแขกหน้าตาก็งั้นอ่ะคุยกับเก้าอี้ยังจะสบายใจกว่าเองจะบ้าคิวที่เท่าไหร่ครับคนตรงนี้เธอมารอเธอแน่ใจแล้วหรอฮะว่าเฮ้ยคิว4ว่ะคิว4เหรอ4เลยว่ะเฮ้ยคิว4ว่ะขายคิว4นะครับขอบคุณตอนนี้เลยใครเอาคิว4ว่างนี่เวลาทำงานเหงื่อออกไม่ได้ห้ามมีเหงื่อโอ้โหช่ำช่ำแล้วไปว่าคนอื่นเขาอะไปดูแลลูกค้าได้เก้าอี้นั่งไหมถ้าว่างก็เอามาให้ลูกค้านั่งให้ลูกค้านั่งใครยังไม่ได้เก้าอี้อ่ะเราเก้าอี้มานั่งนั่งไหมนั่งเก้าอี้ปะนั่งบนเราเลยก็ได้มาเนี่ยเห็นปะล่ะเห็นไหมเวลาพูดต้องพูดว่าอย่าดิวลูกค้าไปเดินถามลูกค้าว่าได้บัตรคิวกันหรือยังได้สิไม่ได้เขาไม่มานั่งรอหรอกป้าบอกว่าไอ้ยี่ปากร้านเดียวเด้อหมอนี่มีใครยังไม่ได้บัตรคิวไหมครับไปบอกลูกค้าว่ามีใครยังไม่ได้บัตรคิวไหมครับนะครับไปบอกได้หมดแล้วครับป้าได้หมดแล้วครับเหนื่อยมากครับไปเช็คที่ในร้านเรียบร้อยหรือยังทำงานให้มันดีๆหน่อยใครจะไปหาหมอไม่ต้องไปหาแล้วนะอีหมอพวกนี้มันชอบลืมกันไกลไว้ในท้องเราน้ำปลาไม่มีอ่ะน้ำปลาไม่มีไปเอามาไปเบิกมาน้ำปลาไปเอาตรงไหนนะคุณป้าไปเบิกของนู้นมาไปเบิกน้ำปลาฝั่งนู้นเหรอมันคือเรื่องใหญ่ถ้าน้ำปลาไม่ครบไม่เปิดร้านได้ครับอบวิ่งมาเลยอบประตูมีคนอู้ครับมีคนอู้อีอบเอาน้ำปลาเอาน้ำปลาแล้วนะไม่รอเอาให้ดูเอาไปวางให้ครบแล้วไปวิ่งวิ่งเร็วพี่มาคิวแรกเหรอครับมาตั้งกี่โมงครับส่งน้องมาน้องมาตั้งกี่โมงมาก่อนเป็นนางนกต่อมาก่อนบ่ายสามโอ้ประทับใจอะไรในร้านกินทอดปลาเต๋อครับมากินครั้งแรกใช่ไหมยังไม่เคยกินอ๋อโอเคกินครั้งเดียวแหละนี่ว่าไม่เพราะว่าครั้งอื่นอะคิวเขายาวกว่านี้กินไม่ได้แล้วไงไปฟังบินเขาจะอธิบายบินให้ฟังไม่ต้องเรื่องเงินอ่ะไม่เกี่ยวค่ะเรื่องเงินอย่าไปยุ่งเอามาครับมันจะมีเวลาอย่ายุ่งอ้าวเขาหนีภาษีนี่โรงแรมเนี้ยทำไมอ่ะป้าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเปิดร้านเรียกคิวกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องแจกบัตรคิวแล้วหมดแล้วเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาให้ลูกค้าเชิญลูกค้าไปรับบัตรคิวตรงไหนนะครับขออนุญาตเริ่มเรียกคิวนะครับคิวที่1ครับผมคิวที่1ครับมากี่ท่านครับวันนี้6คนมา6คนมา6คนได้เลยครับนี่ครับผมเชิญนั่งเลยครับไม่ได้โต๊ะนั้นเก้าอี้นั้นของบ้านด้านบ้านนี้ห้ามเอาไปคิวที่2ครับมากี่คนครับผม2คนครับโต๊ะเล็กได้เลยครับเอาไปส่งครัวใช่ไหมล่ะไปส่งที่ตรงไปส่งแคชเชียร์จนนั้นเลยครับคิวที่5 2คนครับ
น้ำแข็งมากันไปกันเองได้เลยนะครับไม่สองคนเอาไปวางไว้โอเคเรียงดีๆหายไปคนหนึ่งอู้งานเหรอเอาไปเสิร์ฟอาหารไปลงอาหารปั๊บต้องถามว่าอาหารได้ครบไหมครับโต๊ะนะโอเคอาหารได้ครบไหมครับโอเคอร่อยไหมครับโอเคครับขาดอะไรไหมครับครบแล้วเนาะโอเคได้ครับผมอันนี้รออาหารสักครู่นึงนะคะผมเห็นเวลาเป็นงานป่ะไปเดินถามตรงนู้นด้วยเดี๋ยวรอเสิร์ฟอาหารถึงเวลาพักแล้วรอเสิร์ฟแล้วรอเสิร์ฟรอนี้เวลาพักที่แล้วตั้งแต่เนี้ยตอนเนี้ยจนถึงเที่ยงคืนห้ามหยุดถ้าไปยกไป12คือตัวไหนมั้ยป้าอยู่ตัวไหนอ๋ออยู่ฝั่งฝั่งนู้นไปเสิร์ฟโต๊ะ12ระวังไก่ไม่ร้อนนะโหไก่มากดิโต๊ะ12ทางไหนครับผม12โอเคอาหารมาแล้วนะคะขออนุญาตนะครับผมกินให้หน่อยเรียบร้อยนะครับผมกันให้หน่อยนะครับป้าก็อู้เหมือนกันแหละเนี่ยไม่เป็นกำลังเก็บสายไฟกันให้ตั้งแต่ลุกให้ว่องไวโอ๊บให้ว่องไวทำอะไรให้มันไวๆจ้ะนะครับท่านนะครับโอเคเราแบบได้เลยครับไปเดินเสิร์ฟโต๊ะไหนครับโต๊ะนี้ครับโต๊ะ5ไก่ทอดเพิ่มกับข้าวเหนียวเพิ่มนะครับขออนุญาตนะครับผมโอเคทานให้อร่อยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจานจานเก็บจานได้เลยนะครับมีอะไรอยากเก็บมั้ยนี่เนาะโอเคโอเคโอ้ยได้อยู่เหมือนกันนะครับพี่ดูรันถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่พี่ให้อร่อยนะครับนี่น้องนี่เลยครับผมผัดเหลืออะไรแจ้งนะครับเนาะอ๋อแล้วขออนุญาตนะครับขออนุญาตแปะแล้วนะถูกต้องแปะก็แปะจอดเลยก็แปะนี้ใช่ไหมซ้ายซ้ายแปะซ้ายแปะขอโทษนะครับขอโทษครับมือใหม่ครับมือใหม่โทษด้วยนะครับอันนี้แปะแล้วนะครับใครจะไปคิดนะว่าแบบว่างานมันจะหนักขนาดนี้ตอนแรกที่เขาบอกมาเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้จริงๆตอนแรกนึกว่าให้มานั่งกินตอนแรกนึกว่าให้มานั่งกินเราต้องทำปีอ่ะอะไรนะโดนหลอกมาจริงและทีมแกงที่โดนหลอกกินฉ่ำอยู่ตอนนี้นะตอนแรกนึกว่าให้มานั่งกินเอาจริงๆบอกเชิญมาขออนุญาตนะครับให้มานั่งกินยิ้มอะไรก็ไม่รู้ครับป้าใครบอกให้นั่งครับผมมีคนที่ขยันใช่ไหมล่ะป้าเมื่อกี้มันเพิ่งขยับเมื่อกี้ป้าผ่านไหมผ่านไหมยังถ้าผ่านเราจะได้จบปิดเทปนี้ยังเดินบอกลูกค้าด้วยว่าน้ำปลากินกับไข่ต้มนะโอเคได้เลยพอพักแป๊บนึงโดนป้าตือแบบจัดชุดใหญ่มากว่ะเหนื่อยมากแต่มีตัวช่วยนะพี่แบร์นี่เลยพี่แบร์ช็อกโกแลตปอบหนาวเครียดๆเหนื่อยๆแบบนี้นะครับกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่าฟินมากพี่แบร์แกเลยดีกว่าอย่าพักผู้พันทำเพลงผู้พันทำเพลงเออนั่นแหละคล้ายๆกันอร่อยมากช็อกโกแลตเข้มข้นมากแบบเนื้อสัมผัสมันแบบกรอบมากเลยอ่ะถูกต้องแล้วพี่แบร์นี่แหละของโปรดของโอ๊บเลยนะครับเพราะว่าเขาทำมาจากช็อกโกแลตเข้มข้นอันนี้เนี่ยมันเคลือบพับมอลนะครับแล้วก็พับมอลคั่วกรุบกรอบอีก2ชั้นด้วยกันนะครับกินแล้วเนี่ยเพลินมากๆอร่อยจนหยุดไม่ได้แล้วก็ขนาดพอดีคำเห็นไหมกินง่ายอร่อยมากๆและไฮไลท์เลยเนี่ยพี่แบร์ก็คือเห็นไหมกินแล้วมือไม่เปื้อนเลยเพราะเขามีการเคลือบที่ด้านนอกนะครับทำให้มือไม่เปื้อนแพ็กเกจเนี่ยคือพกพาง่ายพกไม่ได้ทุกที่เลยนะเห็นไหมถ้าโอ๊บมาร้านป้าตือเนี่ยยังพกมาได้เลยนะครับสะดวกสุดๆนะครับลองท้องหน่อยอร่อยได้ทุกที่เนี่ยหยิบมาได้เลยนะครับเฮ้ยโอ๊บเรามีกี่รสอ่ะมี2รสชาติด้วยกันนะครับที่พี่แอร์ถืออยู่นะก็คือรสครันช์ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ที่โอ๊บถืออยู่เป็นรสบิทเทอร์ช็อกโกแลตเอาตรงนะอร่อยทั้ง2รสเลยลองชิมบิทเทอร์ช็อกโกแลตสิลองชิมหน่อยสิอันนี้มันก็จะแบบขมกว่าอันนี้หน่อยนึงนิดนึงแต่ว่ายังกรอบอยู่เหมือนเดิมถูกต้องอร่อยจริงๆด้วยนะครับดีนะที่อบพกช็อกโกแลตป๊อปนามาด้วยนะครับเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยในช็อกโกแลตเขาจะมีสารเฟนิลเอทิลามีนนะครับซึ่งช่วยสร้างสารสื่อประสาทในร่างกายลดความเครียดนะครับและที่สำคัญเนี่ยทำให้การรับประทานช็อกโกแลตของเรานะครับเกิดความรู้สึกที่แบบฟิลกู๊ดสุดดีแบบนี้เนี่ยต้องหาซื้อพกไว้ติดตัวนะครับป๊อปนาวช็อกโกแลตแท้เข้มข้นสอดไส้ธัญพืชอบกรอบ2ชั้นหาซื้อได้แล้วนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับผมและห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วไปและติดตาม Facebook ป๊อปนาว Thailand ช็อกโกแลตป๊อปนาวป๊อปความสนุกได้ทุกที่อร่อยแฮปปี้ทุกที่ได้ทุกเวลาแฮปปี้แฮปป๊อปนาวนะครับ
เที่ยวเพลินมากๆนะครับอร่อยมากเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อตามนะได้เลยถึงเวลาเราต้องไปสู่โลกความจริงต่อแล้วป้ารอแล้วมาทำอะไรกันเร็วไปทำงานต่อแล้วป้าไอ้ลูกป้ามาจัดอาหารครับขอโทษครับมาทำทุกอย่างแล้วเสิร์ฟแล้วเรามาจัดอาหารมาคือเราต้องดูบินก่อนถูกไหมเอาข้างล่างก่อนเซอันเดี๋ยวรอนั้นให้ครบก่อนรอรับออเดอร์จากเขาโต๊ะอะไรนี่โต๊ะอะไรโต๊ะ13อันนี้โต๊ะ13ครบไหมแคบหมูอีก1โต๊ะ13ครับโอเคอันนี้ไส้อั่วย่าง1หมูยอทอด1ครับยกปลาทูไปเรียงไส้อั่วย่าง1หมูยอทอด1ยกปลาทูเรียบร้อยแล้วไส้อั่วให้ระวังร้อนหมูยอทอด1ปลาทูครับปลาทู2ตัวเรียงปลาทูไข่ต้มครับปลาทูครับต้องหัวต้องหัวไอ้ทางเดียวกันขอไข่ต้มอันนึงได้ป่ะได้เลยไส้อั่วหมูยอทอดปลาขัดหน้ามาสิป้าขอบคุณครับมาดูสามเรียบร้อยข้าวเหนียว2โอเคเรียบร้อยโต๊ะ15ครบแล้วครับผมโต๊ะ11ครับไก่ทอด3หมู3ชั้น3ไส้อั่วย่าง2หมู3ชั้น3จ้าป้าแล้วอย่างนี้เราเอาไปเสิร์ฟก่อนได้ป้าหรือว่าเราต้องรอให้ครบก่อนต้องรอให้ครบครบออเดอร์ค่ะมันเยอะมากเลยอ่ะขาดไข่ต้มไข่ต้ม5ร้านนี้พนักงานไม่มีการพิงให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยนะคะจริงเหรอจริงเหรอขาดไส้อั่วขาดไส้อั่วจริงเหรอจริงเหรอพี่ห้ามพิงเลยเหรอแล้วผมจะนั่งต่อไปรอห้ามพิงเลยเหรอห้ามนั่งห้ามอู้โหดมากคือไม่มีการหยุดเลยพอร้านเปิดปั๊บคือร้านต้องแบบร้านเปิดปั๊บคือต้องเป็นเครื่องจักรเลยน้องเจอแรงงานเบอร์น้องเจออีกทุกวันเป็นยังไงบ้างครับไก่ทอด3หมู3ชั้น3ไส้อั่วย่าง2อย่างอ๋อโอเคไส้อั่วมาอีก1นะพี่เนาะไก่ทอด3ดิไก่ทอดไหนไก่ทอดโอเคครบแล้วโอเคครบแล้ววุ่นวายมากคุณผู้ชมเหมือนตายวันแรกเวอร์อันนี้ตักเสร็จแล้วต้องปิดทุกครั้งไม่งั้นเดี๋ยวมันโยมเนาะมันจะโยมไก่ทอดผมต้องรอพี่หันขอไก่ทอดอยู่ข้างหลังตอนนี้มีอะไรมียังไม่ได้แม่อ้าวเชฟหล่อบิลลี่นี่ว่าเฮ้ยนั่งก่อนครับนั่งก่อนเป็นไงบ้างน่าจะให้เราเป็นเชฟแบบมือหนึ่งเรื่องเชฟดีกว่าเราเป็นเชฟใช่ไหมมือหนึ่งในยุคศตวรรษนี้นะครับวิจารณ์หน่อยที่อาหารเป็นยังไงบ้างนี่ตัวผมชอบพริกกะแดงรู้สึกว่าเครื่องมันถึงก็ของทอดก็อร่อยนี่บิลลี่ทำเป็นหมดเลยปะถ้าทำเรื่องเลยไม่เคยทำจริงเหรอไม่เคยทำแค่ EP หน้าน้ำพริกกะแดงปกติเวลาตำน้ำพริกตำท่าไหนอ่ะยังไงนะพี่ดีไม่ค่อยได้เลยเราอะชวนเชฟเขาเสียโค้ดไม่เราคุยไม่นานไม่ได้นานแล้วเนี่ยป้าเรียกแล้วเนี่ยไม่ไปแล้วเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ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 มาร้านจินทอดของป้าตือกินดึกๆแบบนี้นะครับต้องมาเตือนเพื่อนๆชาวหนีเวรเลยนะครับว่าระวังเลยนะมันจะมีโรคโรคหนึ่งที่พูดกันเยอะมากก็คือโรคกินดึกจริงๆไม่ใช่โรคนะครับมันเป็นนิสัยกินดึกเนี่ยจะทำให้เกิดโรคได้2 อย่างหลักๆนะครับที่เกิดจากการกินดึกก็คือ1น้ำหนักตัวจะเยอะขึ้นนั่นเองคือก่อนนอนประมาณสัก 2-4 ชั่วโมงนะครับฮอร์โมนของเราเนี่ยมันไม่พร้อมจะเผาผลาญจะแบบเมตาบอไลซ์อะไรแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเว้นระยะระหว่างการนอนกับการกินนะครับไม่งั้นกินเข้าไปมันจะสะสมง่ายแล้วก็อาจจะอ้วนง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาจากการกินดึกก็คือกรดไหลย้อนครับยิ่งคนสูงอายุเนาะไปปาร์ตี้กินดึกความดันในช่องท้องมันเยอะพอกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเกิดกรดไหลย้อนจริงๆกรดไหลย้อนเนี่ยเป็นสาเหตุของอีกหลายโรคตามมาเลยนะครับเช่นพวกกินปากไอเรื้อรังพวกเนี้ย2 อย่างนะครับน้ำหนักตัวเยอะแล้วก็กรดไหลย้อนครับนอกจากโรคกินดึกแล้วนะครับการนอนดึกเนี่ยทำให้เราโทรมเร็วเหมือนกันนะพี่แปรใช่เลยจริงๆนิสัยนอนดึกกินดึกเนี่ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมโทรมนะผิวเราโทรมหน้าตาหมองคล้ำสุดๆเลยแล้วก็มีจุดด่างดำเกิดขึ้นได้นะครับเหตุผลก็คือว่านิสัยพวกเนี้ยมันทำให้ร่างกายเรามีเซลล์ที่เรียกว่าซอมบี้เซลล์นะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นะครับซอมบี้เซลล์มันเป็นเซลล์ที่แบบไม่ยอมตายแล้วมันก็แบบสะสมอยู่ในร่างกายเราอ่ะแล้วก็หลั่งสารต่างๆมาทำให้แบบหน้าโทรมกับผิวพรรณเราไม่ดีมีจุดด่างดำแล้วก็เป็นโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะผิวพรรณของเราเนี่ยเพราะเราจะสังเกตเห็นชัดเจนมากๆ
ใช่เลยที่พี่แอร์วันนี้อบเลยมีเซรั่มตัวหนึ่งนะครับเขาเป็นเซรั่มปลุกผิวถึงระดับเซลล์เคลียร์ไอ้เจ้าซอมบี้เซลล์ของพี่แอร์ที่พี่แอร์พูดนี่แหละให้กลายเป็นเฮลตี้เซลล์นะครับเฮ้ยมันมีของดีแบบนี้เลยหรอมีสิพี่แอร์ลองมากอ่ะนี่เลยครับเพียริก้าเมจิกสกินอเวคเคนนิ่งเซรั่มนะครับเซรั่มตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มปลุกผิวโทมเสกผิวไบท์บูสต์ผิวแข็งแรงรู้สึกกระจ่างใสภายใน7วันด้วยนะครับด้วยนวัตกรรมสกาซีโร่และไฟโตไวท์เอกสิทธิ์รับเฉพาะจากเพียริก้าที่จบวงจรปัญหาผิวโทมผิวไม่กระจ่างใสหรือหน้าหมองมีจุดด่างดำตัวนี้เนี่ยเขาเข้ามาเร่งผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสได้อย่างอ่อนโยนเนื้อผลิตภัณฑ์ที่บางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนินหนะแล้วพิริก้าเนี่ยเขาก็ดังเรื่องลดรอยอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีดากอนบลัดที่พิริก้าเนี่ยก็ถือไว้เป็นตัวแม่แห่งการลดรอยเลยและตัวนี้เนี่ยเขายังมีสารสกัดจากธรรมชาติที่นำเข้าจากฝรั่งเศสอีกด้วยทาซีรั่มเป็นประจำเช้าเย็นและใช้ประจำต่อเนื่องทุกวันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าใน7วันครับนี่เลยพี่เปียร์ผมใช้ตัวนี้อยู่ตอนนี้อันนี้คือมองผิวหน้าอยู่ใช่ไหมดูใกล้ๆเลยเป็นไงบ้างน่าใส่จังเลยแหมล่ะ มันต้องใช้นะแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องใช้ทุกวันนะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของดีแบบนี้อบแพงเปล่าอ่ะไม่แพงเลยนะพี่แปรราคาเอื้อมถึงแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับที่แบรนด์พิริก้าเนี่ยเขาออกสกินแคร์บำรุงผิวครั้งแรกพอรู้สึกได้ว่าใช้แล้วตื่นมาเนี่ยผิวอิ่มฟูตั้งแต่คืนแรกเลยนะพี่แปรแล้วซื้อได้ที่ไหนอ่ะอบสำหรับการสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อได้ทางพิริก้าออฟฟิเชียลหรือว่าวัดสันนะครับที่บูธก็มีบิวเทียมก็มีแล้วก็อีฟแอนด์บอยทุกสาขานะครับอยากปลุกผิวโทมเสกผิวไบท์บูสต์ผิวแข็งแรงต้องตัวนี้เลยนะครับพิริก้าเมจิกสกินอเวคเคนนิ่งซีรั่มครับมาครับมือก่อนมีลูกค้าเช็คบิลนะครับแอลกอฮอล์อยู่ไหนเก็บโต๊ะมาคนหนึ่งเก็บคนหนึ่งเช็ดคนหนึ่งใครจะเช็ดเดี๋ยวพี่เก็บเองได้เดี๋ยวผมเช็ดให้ปากโอเคเดี๋ยวมูพี่พี่ไอ้มูไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวขอเช็ดตรงนี้หน่อยนี่นะครับตั้งแต่เปิดร้านยังเก็บจานนะครับทำเรียกว่าทำทุกอย่างของแท้ต้องฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะไหนแอลกอฮอล์ครับน่ามีขยะข้างล่างเสร็จแล้วให้กินได้ยังให้กินแล้วให้กินได้ยังใช่ไหมให้กินแล้วไปล้างมือเอาของไปเก็บเหนื่อยมากเลยพี่แย่ไม่คิดเลยนะว่าเป็นพนักงานร้านอาหารมันจะเหนื่อยขนาดนี้อ่ะจริงคือแบบหน้าเตาเสิร์ฟวิ่งไปล้างจานโอ้โหแม่งเหนื่อยจริงว่ะแต่พี่แย่หอมอะไรอ่ะได้กลิ่นปะหอมบ้าล่ะเสื้อพี่เองมันคือน้ำหอมหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่น้ำหอมแต่เป็นเพราะว่าพี่ใช้เดอปารีนะครับผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นหรูหราสไตล์น้ำหอมฝรั่งเศสเลยเดอะบารีเนี่ยนะครับเขาทำให้เสื้อผ้าพี่เนี่ยหอมถึง30วันเลยนะแบบว่าใช่เราไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมาออกกองอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเหงื่อออกอย่างเงี้ยก็ตามนะครับก็หอมนานมั่นใจได้ตลอดทั้งวันครับและที่สำคัญนะโอ๊บเขามี4กลิ่น4คาแรคเตอร์ให้เลือกนะครับตอนใช้ครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วมันเป็นน้ำหอมจากเสื้อผ้าชัดๆเลยหอมแบบมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์แบบหอมมากๆเลยนะครับอย่างวันเนี้ยพี่ใช้กลิ่นจอยจะเอาแบบหรูหราสดใสคิ้วๆน่ารักนอกจากกลิ่นจอยเนี่ยเขายังมีหลายกลิ่นเลยนะครับมีหลายกลิ่นด้วยไหนเขามีกลิ่นอะไรบ้างขอดมหน่อยได้ไหมครับพี่แบร์นี่ไงกลิ่นแรกนะครับกลิ่นจอยหอมหวานสดใสหรูหราน่ารักกลิ่นต่อไปบลูมิ่งครับอันนี้แบบหอมแนวเซ็กซี่โรแมนติกแบบจากมวลหมู่ดอกไม้ชั้นเลิศเลยBlue Paradise กลิ่นนี้เขาจะหอมแบบสดชื่นเท่ๆชิคๆกลิ่นนี้นะเข้าได้กับทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะครับ Moonlight Harmony หอมละมุนผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปาหรูหรานี่เมื่อกี้อบไปแอบดมมาแล้วหลังกองชอบกลิ่นนี้มากที่สุดเลยนะครับ Moonlight Harmony คือแบบเหมือนแบบนอนอยู่แล้วมันมีกลิ่นแบบเหมือนอยู่สปาจะบอกว่าเดอปารีเนี่ยนะครับน้ำหอมที่เขาใช้เนี่ยมีความเข้มข้นถึง6เท่าเลยนะแล้วเขามีเทคโนโลยีแคปซูลน้ำหอมที่สามารถล็อกความหอมได้ติดทนนานนานถึง30วันหรือว่า700ชั่วโมงนะครับที่สำคัญนะกลิ่นไม่ฉุนด้วยลดกลิ่นอับบนผ้าด้วยนะครับทำให้เราหอมมั่นใจสดชื่นตลอดทั้งวันจริงๆครับพูดมาขนาดนี้แล้วหาซื้อได้ไหนพี่แย่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเดอปารีนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้ๆบ้านได้เลยเขามีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยตลอดเลยนะยังไงทุกคนสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารนะครับที่ Facebook Fanpage The Body Thailand ครับในที่สุดนะครับก็ได้มานั่งกินสักทีนึงเป็นอิสระแล้วเนาะจากงานเดี๋ยวให้ย่างจะบอกว่าตอนบรีฟเนี่ยป้าเขาบอกให้มากินนะโปรดิวเซอร์เขาบอกว่า
ให้โหดร้ายให้แบบว่าให้โหดร้ายให้แกล้งแต่ก็แกล้งไม่ลงไม่เคยแกล้งคนเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมป้าไม่อยากทำไม่เคยแกล้งใครเลยเมื่อกี้คือไม่ได้แกล้งเลยเมื่อกี้คือจริงๆเลยปกติเป็นเรื่องปกติไม่เคยแกล้งคนไม่เป็นแต่ก็ได้ไม่เห็นนะได้มานู่นนั่นนี่เนาะก็รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะเปิดร้านอาหารร้านนึงเป็นคนใสแบบเหมือนคริสตัลโอ้ยเข้าไปด้วยเลยได้นะครับนี่เป็นคนใสๆแบบคริสตัลเอาเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ย2คนผ่านมั้ยวันนี้วันนี้จริงๆแล้วคนนี้ผ่านแต่คนนี้มีการแอบอู้ใช่มีต่อล้อต่อเถียงแล้วมีการต่อรองแล้วก็ถ้าสังเกตดูไปยืนพิงเคาน์เตอร์โอ้การยืนพิงเคาน์เตอร์เป็นถือว่าเป็นการบริการไม่ถูกต้องเป็นอะไรที่ผิดกฎร้านจริงพอมันมีเปรี้ยวเองนะโอ้โหเมื่อกี้กฎเหล็กเหรอกฎเหล็กเมื่อกี้นั่งไล่ไม่ใช่เป็นกฎเหล็กแต่ว่านั่งไล่ถามน้องๆบอกว่าไม่เลยไม่มีใครเคยยืนพิงในร้านนี้มาก่อนใช่ยืนถามแล้วก็คือทุกคนทำงาน2วันติดกันไม่ได้นอนน้ำไม่ได้กินห้องน้ำแรงงานถ้าได้ยินก็ต้องมาดูมาตรวจสอบบ้างแล้วเมื่อกี้มีสัมภาระต้องดูบินโอ้อันนี้ตรงนี้มันมีการผิดกฎหมายใหญ่หลายอย่างนะที่ต้องการหมอกระเป๋าเถื่อนก็ขอเชิญไปนะคะนี่ค่ะเอางี้ผมหิวแล้วป้าป้าสอนหน่อยสอนกินยังไงครับกินทอดนะครับน้ำปลาเนี่ยคือฝาสีชมพูเพราะว่ามีโซเดียมน้อยแล้วอันนี้มันก็ไม่เค็มดิป้าก็ไว้ดิฟไงไว้ดิฟไปดิฟคนเหนือเนี่ยเขาจะกินอะไรก็เขาจะกินกับแบบว่าน้ำปลาเจาะอย่างนี้เจาะไข่แดงเล่ทอดไข่ดีไอ้ต้มไข่ดีมากก็คือนี่เคยมากินแล้วป้าเคยสอนแล้วคือแตะออกนี้แล้วให้มันปลาแรด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 อย่างนี้แล้วมันคุกคุกคุกโคเลโคเลโคเลปลาแรดปลาแรดคืออะไรวะเขาก็พูดไปเขาบอกเขาเป็นคนเหนือเขาอยากจะเป็นคนเหนืออยากวันนาบีมากก็อยากหน้าตาดีเหมือนคนลำปางสาวลำปางสาวลำปางนะไม่กินแล้วอิ่มหลังจากนั้นนะวิชากินไข่ก็คือย่างโอ้โหไข่ออกมารีบอ๋อเขายังไม่ได้ให้กินเลยเวลากินต้องทำอย่างนี้นี่โอเคอันนี้คือน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมใช่น้ำพริกหนุ่มถ้าน้ำพริกแก่ก็กินอันนี้ให้ไปกินที่บ้านกลางคืนน้ำพริกขาวเอาไข่วางแล้วออนท็อปน้ำพริกหนุ่มแล้วก็นี่เหรอครับแล้วก็ผักใส่เข้าไปครับป้าแล้วผักอันนี้ผักดองเอ้ผักดองแล้วก็สแตนบายข้าวเหนียวพอดีคำเหนียวมากเนี่ยแล้วถ้ากินแบบอื่นมันจะแบบไม่นัวเท่าอย่างนี้เหรอหืมอร่อยนะอืมอร่อยรำอร่อยในนี้มีอันไหนที่ไม่ใส่ผงชูรสบ้างกินมากมีใหญ่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยอ่ะดิก็ไม่อร่อยอ่ะดิไม่ใส่เลยให้มันอร่อยเพราะว่าเป็นของอร่อยตั้งแต่เกิดไม่รู้พวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะหรือว่าป้าแบบทำกินอยู่แล้วหรือว่ามันไม่อาหารเหนือครับป้ามันเป็นอาหารที่กินตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าปกติเขากินชิวๆทำไมถึงมาเปิดอ่ะป้าคือไปกินที่เชียงใหม่ตลอดอยู่แล้วใช่ป่ะคือฉันเสียเวลาการนั่งเครื่องบินไปกินแล้วกินเสร็จแล้วก็บินกลับโอ้โหไฮโซที่แท้ทรูร้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังครับมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบว่าก็ไปชวนเขามาเปิดใช่ป่ะก็บอกว่ามาเปิดไหมเพราะว่าแบบเขาบอกว่าเขาไม่มาเปิดนะไก่ทอดเที่ยงคืนเราก็เลยไปเรียนทอดหมูกับทอดไก่กับเขาแล้วก็ทำไมอ่ะทอดแล้วมันทอดยากหรอมันก็น้ำมันสูงๆน้ำมันร้อนๆแล้วก็ลงไม่ใช่มันมีวิธีมันต้องคำนวณอุณหภูมิเองคนมาเนี่ยเขามาแบบอยากมากินหรืออยากมาเจอป้ากันอยากมากินอยากมากินนะครับแต่ว่ามีบางคนก็อยากจะมากินเจ้าของร้านโทษนะโทษนะฮะร้านนี้ไข่เนื้อแดดเดียวด้วยเหรอฮะไม่นะเนื้อแต่เดียวไม่มีมีแต่เนื้อยุ่ยกินเข้าไปแล้วยุ่ยเลยไม่ติดกระดูกต้องขุนเปื่อยอร่อยมากนะครับตอนนี้เนี่ยมาได้เรียนรู้วิธีการเปิดร้านเสิร์ฟอาหารทำทุกอย่างนะครับใครจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเนาะเอาจริงๆมาเนี่ยอยากกลับไปอยู่เวรเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรเราหนีเวรมาไงอ๋อเขาเวงง่ายกว่ามากเอาแหละอันนี้ก็เหนื่อยกว่าเขาเวงง่ายกว่ามากถ้าเทียบนะก็เหนื่อยคนละแบบแล้วก็สนุกดีได้มาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะชอบไหมชอบไหมชอบคนนี้ไหมมันก็ได้อยู่ตอนเมาๆอ่ะปังได้อยู่ปังนะเวลาพูดอะไรอ่ะคำพูดนะมันเป็นนายตนใช่ไหมมันรัดนะเว้ยมันรัดนะพูดแล้วเนี่ยอย่ามาแย่นะอย่าว่าพูดแล้วนะเนี่ยเทปเนี่ยเป็นพยานนะผ่านน้ำดื่มคริสตัลนะคะสปอนเซอร์เข้าได้ค่ะป้าเขาฝากร้านหน่อยดีกว่าครับผมร้านอยู่วิภาวดีซอย16นะคะทับ33นะคะมีที่จอดรถใช่ไหมป้ามีจอดรถ40 บาท
40บาทจอดตรงตลาดนี้จอดได้ทั้งคืนเลย6โมงครึ่งเราเปิดรับคิวแต่ว่าบางทีลูกค้ามาก็ต้องมายืนรอก่อนเราก็จะเขียนกระดาษให้เขาแล้วเขาก็เอากระดาษมาแลกใบจริงแทงถูกต้องวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับครับนีเวศนะครับสวัสดีครับตัดดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอขอบคุณที่มากันละกันขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์คิสซัมนะคะขอบคุณครับยังไม่มีเทปนี้ในวันนี้นะครับอีวีน่าจะไปไหนนะครับนีเวศไปทำอะไรนะครับติดตามด้วยนะครับฉันบอกเลยนะฉันจะไปฟ้องกรมแรงงานว่าอีหมอพวกนี้มันหนีเวรฟ้องมาฟ้องกลับนะกรมแรงงานเนี่ยแรงงานไม่น่ากลัวหรอกสรรพากรน่ากลัวกว่าเยอะใช่ฉันทำถูกต้องตามกฎหมายจ้าไปดีกว่าไปดีกว่าขอบคุณครับบ๊ายบาย